ก็สวัสดีครับนะครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเต้งเนตินัยซื่อสัตย์นะครับก็เป็นสปีกเกอร์อินทรพเนอร์นะครับแล้วก็ also Thai Bean Bestseller Author นะครับผมก็วันนี้ผมก็ไม่ยอมให้เสียเวลาเลยนะครับใช้เวลาว่างระหว่างการเดินไปใต้ดินนะครับในการมาพูดหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อนฟังนะครับคือหัวข้อที่ชื่อว่า habit อะไรนะครับที่ one habit นะครับ one habit นะจะเป็น habit อะไรที่จะ change our lifeหรือว่าจะเปลี่ยนชีวิตเราไปแบบมหาศาลเลยนะครับคือเราต้องยอมรับก่อนว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดานี่แหละทุกคนนะครับไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวหล่อรวยล่ำขนาดไหนยังไงเราก็เป็นคนเหมือนกันนะครับมีพื้นฐานเป็นคือตายไปก็เหลือแต่กระดูกเหมือนกันนึกออกไหมเพราะฉะนั้นก็ผมก็อยากจะมาให้ทริคที่จะทำให้ชีวิตเราแบบได้ชีวิตที่ต้องการสักทีนะครับโอเคคือผมอยากบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยโดนสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับมันเกิดจากฮาร์บิตของเรานะครับหรือว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆของเราที่เราทำมันจนเป็นนิสัยเช่นสมมติว่าใครที่ชอบดูละครหลังข่าวตอนกลางคืนนะครับชอบดูก็จะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆซ้ำไปเรื่อยๆหรือใครที่แทนที่จะเอาเวลาไปดูละครหลังข่าวก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอสะสมไปนานเข้ามันเป็นฮาบิตอะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าเขาจะ grow ไปอีกคนอีกรูปแบบนึงก็จะมีความสามารถมีทักษะที่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองนึกออกไหมนะครับโอเคแล้วฮาบิตอะไรที่เราควรจะเปลี่ยนนะที่เราควรจะเปลี่ยนก็สำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าอยู่บนโต๊ะทำงานนะครับถ้ามีกระดาษก็ดีนะเอามาเขียนได้นะครับก็เขียนวงกลมขึ้นมา1วงนะครับเขียนวงกลมขึ้นมา1วงแล้วให้เราเขียนสิ่งนะครับเขียนสิ่งที่เราครอบครองอยู่นะครับ possess อยู่ตอนนี้เช่นเรามีบ้านเรามีรถนะครับรถยี่ห้ออะไรก็เขียนลงไปหรือว่ามีรายได้จากที่ทำงานมีตำแหน่งที่น่าพอใจอะไรเขียนลงไปในวงกลมนั้นนะครับเขียนลงไปในวงกลมนะครับจากนั้นให้เขียนสิ่งที่เราอยากได้หรือตำแหน่งหรือเงินเดือนรายได้ที่เราอยากได้เขียนไว้นอกวงกลมครับเช่นอยากได้คอนโดก็เขียนคอนโดไว้นอกวงกลมอยากได้สนามกอล์ฟเป็นของตัวเองก็เขียนไว้นอกวงกลมนะครับทำไมต้องมีวงกลมนะครับก็คือวงกลมเนี่ยมันแสดงถึงว่าคอมฟอร์ตโซนของเรานะครับสิ่งที่อยู่ในวงกลมอ่ะคือคอมฟอร์ตโซนของเราคือสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันฮาบิตที่เราทำอยู่ทุกวันนะครับมันจนเป็นเราวันนี้นะคือสิ่งที่เรามีวันนี้อยู่ในคอมฟอร์ตโซนนั้นหรือบางที่หนังสือบางตำราเขาก็จะเขียนว่าอันนี้มันคืออินคัมโซนนะครับอินคัมโซนนะครับแล้วเราจะทำยังไงเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหรือได้สิ่งที่ต้องการที่อยู่นอกวงกลมถูกไหมเราจำเป็นที่จะต้องexpand นะครับ expand our comfort zone นะครับ expand ยังไง expand ด้วยการทำอะไรใหม่ๆนะครับทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่นอกวงกลมเช่นคุณเงินเดือน 50,000 แต่คุณจะ expect อยากได้แสนหนึ่งถ้าคุณไม่ทำอะไรใหม่ๆเลยคุณจะได้ไงนึกออกไหมคุณต้องทำอะไรใหม่ๆเช่นอะไรเวลาคุณขับรถกลับบ้านก็ลองขับไปเส้นทางใหม่ๆบ้างคุณจะได้เขาเรียกว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือแทนที่จะเอาเวลาหลังเลิกงานไปเที่ยวเล่นกินเหล้าก็เอาเวลามานั่งดูคลิปนี้คลิปที่ไอ้เป้งพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือว่าไปดูคลิปที่มันพัฒนาความรู้ความสามารถเราไปอ่านหนังสือไปดูคลิปเกี่ยวกับเรื่อง business finance marketing อะไรพวกนี้เรื่องการขายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ทำมันทุกวันวันละนิดก็ได้นะวันละนิดวันละ10นาที15นาทีก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของการฝึกพูดในที่สาธารณะนะครับฝึกพูดหน้ากระจกก็ได้นะครับแต่ทำวันละ10นาทีก็ได้ทำทุกวันนะครับทำทุกวันเวลานี้จนมันกลายเป็นนิสัยเป็นฮาบิตแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการในที่สุดนะครับอันนี้คือจะได้สิ่งที่คุณคาดไม่ถึงอ่ะที่มันอยู่ข้างนอกคอมฟอร์ตโซนของคุณนะครับลองไปทำดูนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะทำนะไอสิ่งที่คุณจะทำเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่เราจะทำแล้วเราก็กล้ากลัวเฟียเราเฟียเช่นเรากลัวคนอื่นว่าเรากลัวคนอื่นวิจารณ์กลัวล้มเหลวเราอายอะไรอย่างเงี้ยหรือมันทำให้เรารู้สึกกระอักกระอ่วนอะไรเงี้ยนะครับแอคทิวิตี้พวกนั้นแหละที่จะทำให้คุณเติบโตและจะได้สิ่งที่อยู่นอกวงกลมคอมฟอร์ตโซนของคุณโอเคลองไปทำดูครับสวัสดีครับ